รามาชาแนลเสนอรามาโชวท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามดังบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายยาอายยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายยายาอายยายาก็พอและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีแค่เธอและฉันก็อายยายมาลงกันตรงนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาโชว์นะคะรายการดีๆแบบนี้นะคะที่นำเสนอนะคะทั้งเนื้อหาสาระความรู้นะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะเปิดรายการของเรามาวันนี้นะคะเราเปิดรายการด้วยศิลป์ประยุกต์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องพลอยนะคะถามนิดนึงค่ะศิลป์ประยุกต์นี่คืออะไรเอ่ยการนำเพลงสากลค่ะมาดัดแปลงเป็นท่าไล่ลำค่ะ
อ๋อหมายถึงว่าเป็นเพลงสากลแต่ประยุกต์ใช้กับท่ารำแทนที่จะเป็นเต้นหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราคิดกันเองหรือว่ายังไงคะก็ช่วยกันคิดด้วยค่ะแล้วก็นำมาจากไอ้นี่รวบรวมเนื้อหามาด้วยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอาการออกกำลังกายอย่างนึงไหมเป็นค่ะก็ท่าทางการรำการยืดเส้นยืดสายอย่างเงี้ยค่ะตรงใช้ขาคือตอนที่ท่ามาอย่างงี้ก็ขาช่วงขาแล้วก็ได้ยืดไปด้วยค่ะมันก็เป็นการได้แบบ stretch ร่างกายเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราก็อยู่กับหน้าคอมอยู่กับหน้าที่ทำงานเรียนหนังสือกันหนักนะคะได้ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยก็ดีนะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้น้องพลอยนะคะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นการเต้นการรำศิลปยุกต์อันนี้เนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆมารำแบบเราหน่อยค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะที่ไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะไปออกกำลังกายเป็นชั่วโมงๆอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำศิลปยุกต์ของเราค่ะนำไปดัดแปลงอยู่ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ค่ะเพราะว่าใช้เวลาก็ไม่นานมากสักประมาณ 4-5 นาทีก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเป็นการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถเอาไปโชว์แสดงได้ด้วยนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกลุ่มนะคะการแสดงศิลปยุกต์มากๆขอบคุณนะคะผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะต้องรออดใจรอสักนิดนึงค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องโรคที่น่าสนใจนั่นคือโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะต้องคอยติดตามพักสักครู่เดียวค่ะ